โอเคพร้อมยังคุณนะคุณอาคุณป้าและคุณลุงอ้าปากกว้างปืดปืดสูดกันไปปืดกันนานๆเปาะเปาะนี่แน่อ่ะก็ค่อยหายใจเอาผู้รับผู้ให้ให้ไม่มีประมาณให้มีขีดจำกัดให้ได้ทั้งหมดถ้าหากว่า 7-8 พันล้านคนอยู่ในจอเดียวกันให้ได้ทุกคนนะครับดูว่าต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาด้วยนะครับจะเป็น Face จะเป็น YouTube นะที่ใช้บริการเขาอยู่ในเวลานี้นะครับขอบคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์ดด้วยแล้วขอบคุณใครคนนะ YouTube ไม่รู้ใครใครก็ได้ทั้งนั้นนะครับให้ประโยชน์กับมนุษยชาตินะแปลว่าท่านอยู่ที่บ้านท่านผมอยู่ที่บ้านผมครับไม่ต้องสัมผัสตัวตนเลยนะครับดีไหมมันมาถึงยุคนี้ได้ช้าโปรดเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับเนี่ยจับคนได้ไว้สักแสนคนทั้งล้านคนผมใช้ทีเดียวนะบอกให้ก็ได้จับไว้เยอะรับรองได้ซ้ำไปนะกล้าพูดได้ครับไอ้ที่ว่าเป็นไข้เป็นไข้เนี่ยผมจับไม่เกิน10นาทีด้วยร้อนๆเนี่ยครับวันนี้ก็มาเจ้าหนึ่งที่นี่ตัวร้อนเอามันหายขาดคามือเลยความร้อนไม่เจอไม่มีอะไรหรอกโถอย่าไปกลัวมันอย่าไปนั่งบ่นตอนนี้มีแล้วประเทศไทยคนไทยสามารถเปิดตัวเองเนี่ยผมก็เสนอไปยังท่านหน่วยราชการโดยตรงแล้วเขามันยังไม่หือไม่อือเขาอือมาก็ช่วยได้เพราะมันเป็นกฎหมายเนี่ยใช่ไหมรักษาแบบนี้ไม่ต้องเสียไม่ต้องผิดกฎหมายเลยนะครับบ้านใครบ้านใครดีไหมครับมันสุดยอดมากเออถ้าเขายังกฎหมายรองรับรับรองอยู่ก็ปล่อยเข้าไปก็แค่นั้นเองเอออันนี้ไม่ต้องใช้กฎหมายเลยบ้านท่านบ้านผมไม่ต้องไปแตะเนื้อต้องตัวกันเลยดีไหมพี่มันวิจิตรพิสดารขนาดนี้ละคุณน้าเอ๋ยเออเป็นผู้รับเต็มๆกันแล้วกันนะพี่นะแล้วบอกต่อกันไปด้วยเริ่มแชร์ล่ะแชร์เดือดกระเพื่อไปเลยเพื่อนฝูงแชร์มันหมดทุกคนประเทศไทยอย่าไปกลัวลุงออกดังอะไรก็ห้ามลุงไม่ได้หรอกพี่บอกให้รู้กันแล้วกันใช่ไหมคนที่มีความสามารถระดับนี้โอ้โหจะบอกอยู่ประเทศไหนก็พอจะได้ละมั้งทำนองนี้โอเคนะสุดดึกครับอยู่ในที่เดียวจะเรียกว่าสมาธิก็ได้ถ้าจะไปตรงนั้นนะไม่อยากจะมาใช้คำพวกนี้หรอกครับขอให้รับเต็มๆตรงๆดื้อๆอย่างนี้ดีกว่ารู้เองผู้บริโภคจะรู้เองว่าเปรี้ยวหวานมันหรือเค็มผู้ปรุงเขาปรุงดีเรียบร้อยแล้วเชื่อมั่นว่าไม่มีข้อตำหนิอยู่แล้วผู้ปรุงเนี่ยก็คือลุงงอกนี่แหละผู้ปรุงท่านก็รับเอาพลังงานมันมีแต่มันไม่เห็นจำเลยครับเหมือนกับอากาศมีแต่มันไม่เห็น แต่เรารู้สึกได้จะรู้สึกก็คือพลังงานความร้อนร่างกายจะร้อนเพราะว่าปกติร่างกายเราก็มีอุณหภูมิอยู่แล้วนะครับมีความร้อนอยู่แล้วมันมีน้อยเดี๋ยวไปเชื่อมันมากประหลอดนะไอ้ตัวเลขวัดเมื่อไหร่มันก็ไม่ตรงกันให้รู้ไว้วัดตรงนี้เวลาผ่านไปอีก1นาทีว่าอีกทีก็ไม่เหมือนกันแต่บอกให้ทราบไว้หัวใจเต้นเหมือนกันนะครับมันได้แค่อยู่ในจุดหนึ่งหน่วยเวลานั้นนั่นเองครับเครื่องวัดทุกวันเปลี่ยนเวลาปุ๊บกับคนละเรื่องเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วเห็นไหมครับนะ เวลาเปลี่ยนไปก็ไม่เหมือนกันแล้วเพราะเวลาเปลี่ยนไปอุณหภูมิมันเปลี่ยนไปความกดมันเปลี่ยนไปอย่าลืมนะครับความกดความดันความชื้นเวลาไม่เคยคงที่ตกอยู่ภายใต้กฎอนิจจังตามภาษาพุทธศาสนานะฮะอนิจจังวัฏสังขาราธรรมากุศลธรรมาเข้าป่าหญ้าคาก็ฟังบ้างเผาบ้างครับคุณนะไปในแบบไปในแบบนั้นเลยนะก็เรียกว่าอนิจจังสูตรลึกๆครับผมบรรจุเอาเองครับท่านเป็นผู้รับประรับกันเอาเองรู้เองพิจารณาเองลุงเป็นผู้ให้ท่านเป็นผู้รับ
สิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยจะเอาวิชาความรู้ทั้งโลกมาเทียบไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะครับเพราะนี่เป็นเรื่องราวธรรมชาตินะครับเทียบไม่ได้จะเอาปริญญาเอกโทตรีจัตวามาเทียบไม่ได้นะครับมันคนละศาสตร์กันนะครับของลุงเนี่ยมันจิตศาสตร์มันธรรมศาสตร์มันพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ไม่ใช่ศาสนานะครับจำด้วยครับศาสนามีวิถีพุทธศาสนาอีกบริบทหนึ่งนะครับสิ่งพวกนี้ผมแยกอธิบายทุกครั้งไปเวลาผมบรรยายธรรมพวกนี้เอาให้เต็มเลยนะอย่าลืมนะเราแปลว่าท่านกับผมนะครับอยู่หน้าจอกับในจอเท่านั้นนะครับของเรานะครับกำลังอยู่ในโหมดของการป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าทั้งนั้นที่ว่าหรือโควิด19เขาว่าทั้งหมดส่วนเราว่าคือความรู้สึกของเรานะครับเราว่าเอาความรู้สึกเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับคำตอบสุดท้ายที่ความรู้สึกนะครับจะเป็นเบาตัวจะเป็นตัวร้อนจะเป็นตัวบูบวาบจะเป็นอะไรต่างๆอยู่ในตัวของท่านไม่มีใครมารู้ตัวนี้รู้เองแต่ละคนแต่ละยูนิตผมก็เพียงแค่ตั้งสมมติฐานไว้ว่าถ้าหากว่า700 800ล้านคนอยู่ในจอพร้อมๆกันโอ้โหลุงเอาช่วยได้ทั้งหมดเลยในโลกนี้ด้วยจริงเห็นไหมถึงบอกจะไปคุยกับทางฝั่งเฟซจะไม่ใช้ของเขาเลยเป็นงานให้บริการคนทั้งโลกไปเลยเลยครับมีใครติดต่อได้แล้วรีบติดต่อให้หน่อยจะได้คุยกันไม่ได้เป็นเราจะได้ช่วยคนช่วยมนุษย์เขาก็ต้องอาศัยมนุษย์แหละไม่มีมนุษย์ใครจะใช้บริการเขาถ้ามนุษย์ตายหมดเขาจะมีรายได้ไหมเนี่ยต้องรักษามนุษย์เอาไว้ใช่ไหมครับมันคิดง่ายๆใช่ครับยิ่งผมเองมีแต่ปั้นหัวใจให้ก็เอาค่าตอบแทนไม่ให้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกพี่ใช่ไหมครับถ้าไม่จงจานลุงหรอกก็ไม่ว่าได้หรอกถ้าจงจานก็ยินดีน้อมรับก็แค่นั้นก็จบข่าวแล้วคิดทำไมมากคนบ้านเราดอททีวีนะฮะเปิดตัวเปิดตนหน่อยครับท่านนะครับอย่าอยู่หลังๆให้มันเปิดให้มันเต็มร้อยหน่อยครับแล้วเปิดใจใส่กันไอ้พวกนี้อย่าหลบๆสั้นๆมันไม่ได้แล้วแล้วท่านจะเสียความรู้สึกของท่านเองประเภทหลบๆซ่อนๆผมยังไม่หลบไม่ซ่อนเลยหลบไปทำไมล่ะเรามีจริงๆได้ยินผมพูดอาจจะบางทีไหมเนี่ยแต่หมดไปละไม่มีคนชื่อนี้ไม่มีพูดอาจจะบางทีจำด้วยครับเขียนหนังสือคนอ่านทั้งเล่มเท่านี้เป็นกี่ปีแต่กี่ปีนะหาอาจจะบางทีไม่เคยเจอหรอกครับคนนี้หาเจอโอ้โหโชคดีจังเอ้ยโชคร้ายจังใครเจอหนังสืออาจจะบางทีคนนึงโชคร้ายจังเพราะมันไม่มีให้เจอเขียนหนังสือให้ผู้คนอ่านตั้งแต่ปีไหนวะเนี่ยนะปี17นะให้เราปี17ให้ผมทราบไว้มันหยุดตอนปีใหม่หยุดปี28ไม่ใช่หยุดปี28หยุดเขียนพูดให้มนุษย์ฟังตั้งแต่ปี25ถึงวันนี้ยังไม่ยอมหยุดนะเนี่ยผ่านสื่อนะที่ว่าเนี่ย
ม่ใช่ไปพูดกลางทุ่งนานะพูดผ่านสื่อเท่านั้นเลยทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ยิ่งขนาดนี้ไปกันทั่วโลกนะคลื่นนี้นะครับพอยังพอหรือยังพี่พอไหมเต็มร้อยยังท่านต้องรู้สึกเองนะเต็มหรือไม่เต็มท่านจะต้องรู้เองนะโอ้โหสุดยอดเลยครับคนที่อยู่หน้าจอเรานี่สุดยอดมากครับคุณขวัญใจคุณขวัญใจคุณขวัญใจเป็นคนที่ไม่ใช่ธรรมดานี่ไงรู้ไว้อยู่หน้าจอเราเนี่ยครับโอเคนะพอเนาะ3 2แล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่เนาะเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงกระพริบแบบไอ้กระพริบคือตัวเราท่านเองครับอย่าคิดมากเราเรียกว่าแอคชั่นส่วนตัวท่านเองก็จะเป็นคำว่ารีแอคชั่นจะเกิดขึ้นที่บอดี้ท่านทั้งหมดนะครับตัวนู้นให้เข้าใจตรงนั้นนะครับนี่ก็เรียกว่าศึกษาโดยชัดๆจริงๆเกิดขึ้นที่เป็นฟีลลิ่งเฉพาะของแต่ละบุคคลนะครับรู้สึกเองนะครับ3 2โป๊ะเสียงดังโป๊ะเลยนะ